ที่รักผมไปทำงานก่อนนะครับไปแล้วเหรอคะตั้งใจทำงานนะครับเต้ถ้าเกิดว่าเอมี่เขาให้แกช่วยทำอะไรอ่ะก็ช่วยเขานิดนึงนะได้ครับพี่ผมจะดูแลแฟนพี่เนี่ยอย่างดีเลยล่ะครับพี่ฝากด้วยนะผมไปก่อนนะครับค่ะเจอกันนะโชคดีนะครับลืมกุญแจรถนี่หว่าเอ้าเอมี่เต้นี่ทำอะไรกันอยู่เหรอเอ้าเต้ทำไมเหงื่อออกเยอะขนาดนี้วะไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อพอดีผมออกกำลังกายมานะพี่อากาศมันร้อนอ่ะว่าแต่พี่กลับมาทำไมล่ะครับพอดีพี่ลืมกุญแจรถไว้อ่ะเอ็งเห็นปะเอมี่คุณเห็นกุญแจรถผมไหมไม่เห็นนะคะเอ๊ะมันน่าจะอยู่แถวนี้นะอยู่นี่เองเฮ้ยเต้ทำไมเสื้อเองมากองอยู่บนพื้นเนี่ยอ๋อพอดีผมกับเอมี่จะเอาเสื้อผ้าไปซักนะครับแต่เหมือนตัวนี้ผมทำตกเอาไว้อ่ะเดี๋ยวขอไปซักนะพี่คราวหลังเองก็อย่าลืมไว้ก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวพี่เอาไปใส่เครื่องให้นะขอบคุณครับคุณพี่ตะวันจับได้อ่ะผมโซนแน่ๆเลยอ่ะไม่หรอกนาเดี๋ยวเขาก็ไปทำงานละไปตั้งหลายวันด้วยมันก็ใช่แต่บอกคุณนาใช่ไหมว่าทิ้งพี่ตะวันอ่ะมาอยู่กับผมเต้ไหนบอกว่าเอ็งจะซักผ้าไงในเครื่องไม่เห็นมีผ้าซักผืนเลยอ๋อที่ผมบอกว่าซักกับพี่หมายถึงผมจะไปส่งซักรีดนะครับงั้นเหรอคุณไม่เป็นไรหรอกนะอยู่ทางนี้ฉันจะช่วยเต้เขาทำงานบ้านแล้วก็ช่วยสอนเต้ด้วยนะคุณไปทำงานเถอะนะคะเดี๋ยวสายแน่ใจนะครับที่รักวางใจเลยค่ะเต้งั้นพี่ไปก่อนนะครับพี่โชคดีครับเรามาต่อกันเถอะค่ะชอบไหมคะชอบสิครับผมชอบทุกอย่างที่คุณทำเลยน่ารำคาญอ่ะพี่ผมโทรมาอีกแล้วอ่ะสวัสดีครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับฮัลโหลเต้ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีครับพี่ตอนนี้ผมกับเอมี่อ่ะกำลังจัดกันเลยครับผมหมายถึงจัดบ้านทำความสะอาดนะครับแล้วตอนนี้เอมี่อยู่ไหนแล้วเหรอเอมี่ล่ะครับตอนนี้เอมี่กำลังทำอาหารอยู่ในห้องครัวนะครับพี่เต้พี่ถามอะไรเองหน่อยสิน่าสิครับเองรักพี่ปะพี่เป็นพี่ผมนะผมก็ต้องรักพี่สิพี่จะให้ผมทำอะไรเนี่ยผมทำมาได้ทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยเหรอครับ
พี่อ่ะไปทำงานได้แล้วอืมโชคดีนะครับน่ารำคาญพูดมากไม่พอยังถามมากอีกเรามาต่อกันดีกว่าเนี่ยรู้ไหมฉันเนี่ยชอบนายนะผมก็ชอบคุณผมถึงได้บอกไงว่าให้คุณรีบเลิกกับพี่ตะวันได้แล้วแล้วก็มาอยู่กับผมทำไมเอาแต่พูดแบบนี้ฉันน่ะอยากอยู่กับตะวันไม่มีทางเลิกกับตะวันหรอกนะส่วนเรื่องของเราเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องสนุกนี่ผมไม่สนหรอกสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอะแต่การที่มีคนอยู่ที่นี่จะทำให้คุณหลงรักผมไปทีละนิดทีละนิดงั้นเหรอนี่ทำอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรครับแค่คุยกันด้วยเปิดนะครับใช่ค่ะผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะมาบอก3เรื่องเรื่องแรกก็คือเต้น้องชายที่รักของพี่ผู้ไม่เคยคิดที่จะหักหลังพี่เลยเรื่องที่สองเอมี่ที่รักของผมคุณเป็นคนซื่อสัตย์น่ารักและไม่เคยเสแสร้งผมรักคุณมากนะครับที่รักคุณน่ารักจังเลยค่ะแล้วเรื่องที่สามเนี่ยผมได้เลื่อนตำแหน่งไปถึงผู้จัดการแล้วนะครับอ้าวเต้ไม่ดีใจหน่อยหรอพี่อุตส่าห์ได้เลื่อนตำแหน่งเชียวนะเว้ยอ๋อครับยินดีด้วยนะพี่ฉันดีใจมากเลยนะคะยังขาดอีกหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะเพราะงั้นเนี่ยรอผมก่อนนะเดี๋ยวผมมาเพราะว่าพี่ผมรวยแถมยังได้เลื่อนตำแหน่งอีกคุณเลยไม่คิดจะทิ้งเข้าไปใช่ไหมก็แน่นอนสิผมคงเป็นไอ้โง่ที่ได้แค่รอคุณไปตลอดสินะนี่นายก็รู้ใช่ไหมว่าเรื่องระหว่างเราอะแล้วก็แค่สนุกกันอะเอาจริงๆนะนายยังขอเงินตะวันใช้ไปวันๆอยู่เลยเพราะงั้นเนี่ยใจเย็นๆแล้วก็รอเซอร์ไพรส์สุดท้ายกันดีกว่าไงครับทุกคนนี่เนยนะครับจะไม่ถามหน่อยหรอว่าเธอเป็นใครอ่ะเธอก็คือชู้รักของผมนั่นเองอะไรนะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณน่ะคุณเป็นชู้กับเธอได้ยังไงเห็นไหมผมบอกคุณแล้วว่าพี่ตะวันไม่ได้รักคุณเลยอ่ะแต่คุณก็ไม่เชื่อผมอ่ะใช่เต้พูดถูกผมไม่ได้รักคุณคุณมันไอ้คนเจ้าชู้ไอ้ทรยศคุณทำแบบนี้ได้ยังไงตอนเนี้ยฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าสามีคุณอ่ะแสนดีดีไปหมดซะทุกอย่างตอนนี้ฉันกำลังตั้งท้องนี่แกพูดเรื่องอะไรของแกใจเย็นๆนะที่ผ่านมาเธอก็ไม่ได้เห็นค่ากับสิ่งที่เธอมีแกเอาอะไรมาพูดว่าฉันไม่เห็นค่าเขาฉันทั้งใส่ใจแล้วก็ดูแลเขาในทุกๆเรื่องนี่มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงในเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยฉันก็มีอะไรจะบอกคุณเหมือนกันที่ผ่านมาฉันเองก็มีชู้เหมือนกันแล้วคุณรู้ไหมว่าชู้ฉันเป็นใครนี่ไงเต้น้องชายสุดที่รักของคุณเต้นี่แหละชู้ของฉันอะพี่ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ก็ผมอธิบายก่อนนะครับแกหุบปากไปเลยตอนนี้มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์พูดฉันก็แค่อยากฟังคำสารภาพของพวกแกทั้งสองคนรู้อะไรไหมเนยเนี่ยเขาไม่ใช่ชู้รักของผมหรอกนะ
แต่เธอเป็นทนายต่างหากแล้วตอนเนี้ยเอกสารการหย่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ครับพี่ใจเย็นก่อนนะครับทุกปัญหามันต้องมีทางออกอะพี่ใจเย็นก่อนนะพี่แกนั่นแหละที่ต้องใจเย็นแกหลอกฉันมาตลอดเนี่ยเหรอคือสิ่งที่แกบอกว่ารักฉันนี่ฉันเป็นพี่แกนะเว้ยและนี่คือสิ่งที่แกทำเพื่อตอบแทนฉันอย่างนั้นเหรอพี่ครับพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ขอร้องแล้วนะครับทุกปัญหามันต้องมีทางออกนะพี่รู้อะไรไหมฉันผิดหวังในตัวแกมากฉันไม่อยากฟังคำแก้ตัวของแกอีกแล้วเว้ยแล้วใส่หัวไปจากบ้านฉันด้วยที่รักไม่เอานะพวกคุณสองคนกรุณาออกไปจากที่นี่ด้วยค่ะที่รักไม่เอานะใจเย็นๆคุณฟังฉันก่อนนะฉันบอกให้ออกไปจากที่นี่ค่ะไม่อย่างนั้นฉันจะโทรเรียกตำรวจที่รักคุณฟังสินางนี่มันพูดกับฉันแบบนี้อ่ะหูคุณไม่ได้ยินเรื่องไงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าให้ออกไปอ่ะหรือจะให้ผมเรียกตำรวจที่รักไม่เอานะใจออกไปคุณทนายครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่คิดมาก่อนว่าเรื่องแบบนี้จะต้องมาเกิดกับผมนะครับอย่าห่วงไปเลยค่ะตอนนี้พ่อเราก็มีหลักฐานกันแล้วด้วยหลักฐานที่เรามีพ่อเราสามารถขอหมายศาลในการหย่าได้ค่ะและดิฉันจะดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันหวังว่าเวลาจะเยียวยาจิตใจคุณนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะครับอย่าได้ทำลายความเชื่อใจของครอบครัวคุณเพราะว่าพวกเขาคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณมีในโลกนี้